วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสมาพาทีวาไรตี้และพบกับนกสุริพรดวงทองเช่นเคยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ตั้งใจและมุ่งหวังให้คนไทยทุกคนในชาติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการศึกษาของไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนกพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสถานที่ที่นกอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าห้องเกียรติยศค่ะซึ่งมีรางวัลแห่งเกียรติยศมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรางวัลพระราชทานนั่นเองแล้ววันนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลพระราชทานนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานสากลด้วยค่ะแต่สำหรับตอนนี้นะคะนกอยากให้คุณผู้ชมได้ชมสารคดีกันก่อนค่ะซึ่งสารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชนอย่างแท้จริงค่ะพระองค์ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกๆคนตระหนักในการพึ่งพาตนเองและสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะครั้งนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของปวงชนชาวไทยในด้านที่ทรงหมั่นพัฒนาความรู้อยู่เสมอการพัฒนาความรู้นั้นก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและพระวิริยะอุตสาหะนี้ได้กลายเป็นแสงแห่งปัญญาและแสงส่องทางแก่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งก่อกำเนิดมาไม่นานมานี้เมื่อไม่ถึง2ทศวรรษก่อนถนนที่ร่มรื่นด้วยอุโมงค์ต้นไม้ทอดยาวนับเป็นกิโลนำเราไปสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งจังหวัดเชียงรายความสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้มากมายสร้างความชื่นตาชื่นใจแก่ผู้มาเยือนทุกคนหากแต่เมื่อย้อนไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นแผ่นดินและภูเขารายรอบมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือดอยดินแดงที่แสนแห้งแล้งและทุรกันดารแต่ความมุมานะบากบั่นและความภาคเพียรของกลุ่มคณะผู้บริหารได้พลิกฟื้นความเขียวขจีกลับมาอีกครั้งด้วยปรัชญาอันลึกล้ำของในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือการปลูกป่าในใจคนเราเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่าต่ำกว่าศูนย์กำลังใจตอนนั้นเนี่ยก็มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรามองเห็นว่าท่านทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในทุกเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านก็ทรงเหนื่อยยากทำแล้วก็ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจว่าการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถึงแม้ว่ายากลำบากแค่ไหนแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความอดทนและด้วยความเพียรพยายามตามแนวพระราชดำริหรือตามตัวอย่างที่ท่านทำไว้ก็ทำให้เรามีกำลังใจยากแค่ไหนก็จะฝ่าฟันลำบากแค่ไหนก็จะทนสู้เราคิดกันอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็น University in the Park ก็ไปเจอแนวพระราชดำริและพระดำรัสพระองค์ท่านข้อหนึ่งมาว่าถ้าเราอยากจะปลูกป่าเราต้องปลูกในใจคนซะก่อนให้คนเขารักป่ารักต้นไม้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปลูกป่าด้วยตัวเองเราก็เอาแนวนี้มาทำโดยการให้นักศึกษาเรานั้นเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อแรกเข้ามาทุกคนต้องปลูกอย่างน้อย3ต้น5ต้นพอเขาปลูกแล้วเนี่ยเขาเห็นความผูกพันพอปลูกเสร็จมีต้นไม้ของฉันนี่ต้นไม้ของมหาวิทยาลัยเขาจะติดตามแล้วก็ดูแลภายในไม่กี่ปีสิ่งเหล่านี้ก็บังเกิดผลขึ้นมาคือเราทำให้เด็กเหล่านี้รักต้นไม้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็พยายามนำแนวพระราชดำริที่ท่านมีอยู่เนี่ยมาใช้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยตลอดประการแรกคือการทำให้คนเป็นคนดีตามที่ท่านปรารถนาเราก็พยายามตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะสอนลูกศิษย์ของเราให้เป็นคนดีโดยกระทำทุกอย่างให้เป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามน้อมนำ
พระราชดำริแล้วก็แนวปฏิบัติของพระองค์ท่านเนี่ยมากระจายสู่นักศึกษาให้ทราบให้ทราบซึ้งให้รู้ให้กระทำทั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนดีของสังคมต่อไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541ในพระสมัญญาแม่ฟ้าหลวงอันหมายถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวเชียงรายมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่ในการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยแนวคิดการปลูกป่าสร้างคนโดยมุ่งสร้างคนสร้างความรู้สร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรมรวมทั้งการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ได้ค้นพบนะคะจากการสอนแล้วก็การทำความเข้าใจระหว่างที่เราสอนไปด้วยก็คือประการแรกเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ทฤษฎีนะคะแต่ว่ามันเป็นปรัชญาปรัชญาก็หมายความว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ในกับทุกๆอย่างทุกๆด้านนะคะทั้งการดำรงชีวิตการตัดสินใจนะคะแล้วก็การเลือกที่จะกระทำหรือว่าไม่กระทำอะไรนะคะเวลาที่เราออกแบบวิชานี้นะคะมันจึงไม่ใช่วิธีการออกแบบเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องเรียนรู้ว่าจะเอาปรัชญาเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้อย่างไรนะคะดังนั้นเวลาที่เราออกแบบเนี่ยในช่วงแรกเราก็สอนในเชิงทฤษฎีนะคะในช่วงถัดมาก็คือให้นักศึกษาเนี่ยลองเอามาปฏิบัติใช้กับตัวเองนะคะเช่นก็จะมีการให้นักศึกษาเนี่ยลองเขียนไดอารี่นะคะเด็กก็จะเขียนไดอารี่นะคะว่าจริงๆแล้วตัวเองทำอะไรบ้างแล้วมันสอดคล้องกับที่พระองค์ท่านทรงตรัสสอนเรามาไหมถ้าจะพูดโดยสรุปก็คือว่าพระองค์ท่านเป็นครูที่ประเสริฐนะคะเป็นครูที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะทำให้ดูเป็นตัวอย่างยอมรับที่จะเห็นว่าอะไรบ้างที่ผิดก็แก้ไขอะไรที่ถูกและดีก็คือปฏิบัติให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังสังเคราะห์สามารถถ่ายทอดมาเป็นอะไรที่ง่ายสามารถปฏิบัติได้จริงๆค่ะดังนั้นในแง่นี้ก็ไม่มีครูใดจะประเสริฐเท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะการปลูกป่าในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นแนวทางอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักศึกษาใหม่ทุกคนจะมีโอกาสให้ปลูกต้นไม้เมื่อได้เข้ามาเป็นน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักและอนุรักษ์ป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องป่าไม้เนี่ยที่ท่านให้ไว้ก็คือว่าถ้าเกิดเราคิดอยากจะปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยเราควรจะปลูกป่าในใจคนเสียก่อนเพื่อที่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้มาปลูกต้นไม้ในแผ่นดินต่อไปตรงนี้ก็คือเราจะยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ดังนั้นเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีจิตใจหรือว่ามีจิตสำนึกที่ในรักในเรื่องของการปลูกป่าไม้เราก็ได้มีโครงการน้องใหม่ก็คือนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะก็คือได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยดังนั้นทุกๆปีก็คือมหาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ให้เด็กนักศึกษาปีหนึ่งเข้ามาปลูกป่าที่หนูเลือกมาเรียนที่นี่นะคะตอนแรกหนูก็ไม่รู้นะคะว่าแม่ฟ้าหลวงคืออะไรเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่ไหนแต่เมื่อหนูได้เข้ามาที่นี่ทำให้หนูรู้ว่ามีความอบอุ่นค่ะทั้งอาจารย์ในสำนักวิชาอธิการบดีคณะบดีแต่ละสำนักก็พบนักศึกษาให้คำแนะนำต่างๆเป็นอย่างดีค่ะวิชาเมื่อกี้ที่หนูได้เรียนไปคือแพลนซิสเตอร์มาติกค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าการจำแนกพืชนะคะซึ่งที่หนูเลือกเรียนก็เพราะหนูจะกลับไปต่อยอดที่บ้านเพราะที่บ้านของหนูทำสวนคล้ายๆเป็นพืชสลับอะค่ะหนูอยากรู้ว่าพืชชนิดไหนบ้างที่สามารถไปปลูกได้ในที่นั่นแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในบางทีหนูก็มีความคิดว่าหนูอยากเอาพืชในภาคเหนือไปปลูกที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยาก
เอาไปต่อยอดธุรกิจที่บ้านให้ทำเป็นส่วนผสมผสานกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของพ่อหลวงค่ะคุณผู้ชมคะบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่เพียงสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเท่านั้นนะคะแต่ปรัชญาแห่งการศึกษาคือการสร้างสรรค์ความรู้ความคิดและคุณธรรมไปพร้อมๆกันค่ะดังพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2536ความว่าความเจริญนั้นนอกจากวิทยาการที่ดีแล้วอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและความสะอาดสุจริตอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความมีปัญญาคือความฉลาดรู้ทั่วรู้จริงอีกอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่และความเพ่งพินิจค่ะและตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารของโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปนะคะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่ด้วยที่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่พิเศษด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันเลยค่ะกับท่านมาเซอร์โยเซฟีน่าทิพวรรณคำเหลาค่ะซึ่งท่านเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะมาเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้มาเซอร์เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้ให้นกและก็คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงค่ะค่ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ของเราก็ก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2521ค่ะนับถึงปัจจุบันก็มากกว่า40ปีแล้วนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนก็ยังคงยึดแนวทางที่มาเซอร์ของเราได้ดำริคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือส่วนหนึ่งยังเอื้อต่อผู้ยากไร้ซึ่งเป็นจิตอารมณ์แรกในการที่เราก่อตั้งโรงเรียนค่ะค่ะขยายความให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะเอื้อต่อผู้ยากไร้ในที่นี้หมายความว่ายังไงคะก็คือเราได้ให้ทุนการศึกษากับเด็กยากจนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่อยู่ไปกลับนะคะที่เราให้เรียนฟรีนะคะอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ประจำกับเราตอนนี้ก็มีอยู่ที่51คนซึ่งจะเป็นเด็กจากชนเผ่านะคะทางนี้ก็จะเป็นม้งค่ะนะคะแล้วก็จากบางส่วนที่มาเซอร์ของเราที่ทำงานอยู่ตามต่างจังหวัดที่เห็นว่าเด็กนี้มีความยากจนแล้วก็อยากได้ให้เด็กนั้นมีการศึกษาที่ดีค่ะนะคะก็ส่งมาอยู่กับเราที่นี่ค่ะแล้วเด็กที่มาเรียนที่นี่ค่ะที่บอกว่าเป็นเด็กที่ยากจนต้องเป็นเด็กในพื้นที่ไหมคะหรือว่าจากที่ไหนก็ได้ค่ะจากที่ไหนก็ได้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าจากมาเซอร์ของเราที่ทำงานอยู่ทั่วประเทศไทยนะคะท่านก็จะดูว่าเด็กคนไหนที่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือค่ะนะคะอย่างล่าสุดนะคะเราก็ได้รับเด็กเข้ามาคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อนี่คือเราเรียกเป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นะคะท่านก็ไปเจอเด็กคนนี้ครอบครัวก็คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วก็มียายคนหนึ่งเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ใช่ยายแท้ๆนะคะล่าสุดเนี่ยคุณยายนี้ก็บอกไม่ไหวแล้วนะคะคุณพ่อก็เลยนำมาให้กับเราเราก็ต้องช่วยทุกอย่างนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะของมาเซอร์อยู่แล้วนะคะที่เมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นนะคะค่ะมาเซอร์คะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์แห่งนี้มีการบริหารงานยังไงบ้างอะคะค่ะสำหรับการบริหารงานของเราที่นี่นะคะเราใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมค่ะค่ะมีการกระจายอำนาจคุณครูทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนค่ะค่ะส่วนวิธีการหรือว่ากลยุทธ์ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะมาเซอร์ก็มีกลยุทธ์คือวิธีการครองใจครูนะคะกว่าที่เราจะครองใจครูได้นะคะเราจะต้องครองตนเองก่อนะนะคะคือครองที่หนึ่งนะคะเรารู้ตัวตนว่าเราเป็นใครนะคะมาเซอร์เป็นนักบวชและยิ่งต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูบุคลากรพนักงาน
นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองก็ดีนะคะต่อไปจะเป็นครองคนนะคะเราอยู่กันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูพนักงานนักเรียนก็ดีเนี่ยเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะมาเซอร์ให้ความรักกับทุกคนแล้วก็เวลาทำอะไรนี้ก็จะเอาจะใส่ใจในความรู้สึกของแต่ละคนค่ะส่วนครองงานนั้นด้วยความเป็นนักบวชของเราด้วยเรามีความมุ่งมั่นนะคะทุ่มเทและเสียสละเต็มที่ในการทำงานค่ะนะคะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง3ครองแล้วนะคะครองที่4ก็จะตามมานั่นก็คือครองใจของทุกคนนะคะเมื่อเราได้ใจของทุกคนแล้วเนี่ยงานที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่แค่เอื้อมนะซึ่งเราทุกคนก็จะมุ่งมั่นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายอันนั้นให้ได้ค่ะค่ะถือว่าเป็นกลยุทธ์นะคะวิธีการบริหารของโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองแล้วในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนล่ะคะเป็นรูปแบบไหนคะมาเซิร์ค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนของเรานะคะเราจัดการเรียนการสอนนั้นให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียนของเรานะคะนั่นคือมนุษย์ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้นะคะเป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในเครือของเราค่ะนะคะค่ะทางด้านคุณธรรมนะคะเราบอกแล้วว่าเรามีทั้งคุณธรรมและความรู้นะคะทางด้านคุณธรรมนั้นเนื่องจากโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนคริสต์นะคะมีนักบวชซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์บริหารโรงเรียนค่ะนะคะดังนั้นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการบ่มเพาะนิสัยที่ดีงามต่างๆนะคะเราก็จะทำในแบบของคาทอลิกนะคะโดยนำพระวาจาของพระเจ้าแล้วก็แบบอย่างของพระเยซูเจ้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะแล้วก็สอนให้เด็กนั้นได้มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสนะคะแล้วสอนให้เขานั้นเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนก็คือ be all to all ค่ะเมื่อเรามีความเข้าใจเราเป็นทุกอย่างสำหรับเขาเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะคะส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธนะคะซึ่งมีจำนวนมากในโรงเรียนของเรานั้นเราก็ไม่ได้ละเลยนะคะเราได้จัดให้เขาได้ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอยู่สม่ำเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นวันเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาหรือวันวิสาขบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะวันสำคัญใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะจัดให้เด็กนั้นไปทำกิจกรรมที่วัดนะคะนอกจากปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้จัดให้เด็กบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดวัดสักการะสถานต่างๆก็ดีนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้วัดนะคะดังนั้นนักเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะเราจึงได้จัดให้เขาได้ทำกิจกรรมทางศาสนาของเขาด้วยนั่นก็คือทุกวันพระนะคะเราก็ได้ไปนิมนต์พระมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนักเรียนนั้นได้ทำบุญตักบาตรนะคะในการทำกิจกรรมนี้ก็จะมีผู้ปกครองที่ปรารถนาที่จะทำบุญตักบาตรกับลูกก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ละเลยเราให้ความสำคัญนะคะถึงแม้เราจะเป็นโรงเรียนคริสต์นะคะอย่างที่มาเซอร์บอกนะคะคุณผู้ชมก็ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ศาสนาเราก็ทำควบคู่กันไปไม่ได้ละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วส่วนในเรื่องของวิชาการล่ะคะการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงคะมาเซอร์คะค่ะในด้านวิชาการนะคะทางโรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรมขึ้นมาเราเรียกว่านวัตกรรมบันได4ขั้นนะคะหรือว่า4 step นะคะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนะคะให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะคะบันได4ขั้นเป็นอะไรคะคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นมาตรการที่เรากำหนดขึ้นมานะคะโดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยค่ะนะคะสำหรับอนุบาลเนี่ยเราก็มีบันได4ขั้นเช่นกันนะคะที่จะส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กๆนะคะบันไดขั้นที่1 นะคะก็จะเป็นเตรียมอนุบาลนะคะซึ่งเราใช้คำว่าอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนะคะเนื่องจากว่า
ยังเด็กยังเล็กอยู่เมื่อมาโรงเรียนเนี่ยค่ะบรรยากาศกิจกรรมในห้องเรียนต่างๆก็ดีเนี่ยควรจะเป็นแบบบ้านนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่ามีความมั่นคงเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะค่ะบันไดขั้นที่2นะคะเราก็จะอยู่ที่อนุบาล1นะคะพัฒนาการเด่นนะคะอนุบาล1นี่ก็จะเน้นในเรื่องของพัฒนาการทั้ง4ด้านของเขานะคะพอบันไดขั้นที่3ก็จะเป็นเน้นกระบวนการเรียนรู้ค่ะนะคะก็จะเริ่มอนุบาลที่2แล้วนะคะตอนนี้โรงเรียนก็จะเริ่มใส่ทางด้านวิชาการนะคะเพื่อให้เด็กได้มีความพร้อมเพื่อจะไปสู่บันไดขั้นที่4ค่ะนะคะบันไดขั้นที่4ก็คืออนุบาล3ก็คือสู่ทักษะวิชาการค่ะนะคะในขั้นที่3ในอนุบาล3นี้เด็กๆจะต้องมีความพร้อมค่อนข้างสูงนะคะเพื่อจะเตรียมตัวสู่การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่1เนี่ยถือว่ายากทีเดียวนะคะถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเด็กก็จะเสียโอกาสตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านแล้วก็รวมถึงบันได4ขั้นเนี่ยให้แน่นปึกก่อนนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านในชั้นอนุบาลจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะพอไหมคะ
ากที่เห็นน้องๆทำกิจกรรมร่วมกันนะคะดูเขามีความสุขมากเลยนะคะมาเซอร์มีกิจกรรมพัฒนาการทั้งหมด4ด้านด้วยกันอยากให้มาเซอร์สรุปนิดนึงค่ะว่าพัฒนาการ4ด้านที่น้องๆเนี่ยได้รับนี่คืออะไรบ้างอะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาค่ะรวมอยู่ในนั้นที่เราไปชมเมื่อสักครู่นี้หมดแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าน้องๆก็จะได้ความรู้เป็นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยพอจากชั้นอนุบาลขึ้นระดับประถมศึกษาแล้วทีนี้ระดับประถมศึกษาก็มีบันได4ขั้นเหมือนกันใช่ค่ะเป็นยังไงคะค่ะบันได4ขั้นสำหรับระดับชั้นประถมศึกษานะคะขั้นที่1ก็จะเป็นระดับป.1ถึงป.3ค่ะนะคะชื่อบันไดของเราก็คือแน่นพื้นฐานนะคะในชั้นนี้เราจะเน้นให้เด็กนั้นได้มีทักษะในการอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะแล้วก็มีทักษะทางด้านภาษาที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมก้าวไปสู่บันไดขั้นที่2นะคะบันไดขั้นที่2ก็คือชั้นป.4ถึงป.6ค่ะนะคะซึ่งชื่อขั้นบันไดของเราก็คือวิชาการลึกซึ้งโอ้แค่ขั้นนี้วิชาการลึกซึ้งแล้วนะคะขั้นที่2นี่เด็กจะต้องเริ่มเรียนรู้รอบรู้ทางด้านวิชาการนะคะเพื่อจะศึกษาแล้วก็ให้กระจ่างชัดกับตัวเองในข้อความรู้ที่เขายังอาจจะคลอนแคลนหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเด็กจะต้องศึกษาแล้วก็ค้นคว้าโดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยให้เด็กชัดเจนในเรื่องของวิชาการตรงขั้นที่2นี้ค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่บันไดขั้นที่2นะคะซึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเห็นภาพการที่มาเซอร์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ไปชมกันเลยค่ะNow at SEP class, we do the motivation and how the children will speak in the English language. When we do classes, first thing we do is we do singing, drill, and action songs. Now we try to make our presentation as much as possible. It is attractive and colorful. It will catch the attention of the children. Now,Classroom discipline and management is a bit tough because the children cannot speak well, but as much as possible, we try to train them to speak the language in English. Some children, or most of the children, can speak very well and they can communicate well with the teachers. Most of them were polite when they asked permissions.Most of them were also diligent in how and what the teacher wants them to do. Now at SEP class, we also see to it that the children will do more activities rather than just listening and just do what the teachers ask them to do. Now we teach less, the children will learn more. So that is one of our promotions as the active learningPractice in every classroom situation. Every day, we see to it the children are prepared when they come to class. We also see to it our lesson is well done and more interesting for the children so that it is easier for them to understand, to comprehend, and to learn more and to teach more and listen well with each other. Thank you.
นั่นก็เป็นกิจกรรมการเรียนขั้นพื้นฐานนะคะระดับช่วงชั้นตั้งแต่ป.1ถึงป.6เป็นเพียงแค่บันไดขั้นที่2เองแต่ยังมีอีก2ขั้นบันไดขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4มาเซอร์เล่าให้ฟังต่อได้เลยค่ะค่ะบันไดขั้นที่3ของเรานะคะจะอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะชื่อบันไดก็คือเป็น1อย่างมั่นใจโอ้โหเป็น1อย่างมั่นใจค่ะค่ะในช่วงชั้นนี้นั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วก็ค้นพบตัวเองนะคะว่าเขามีความถนัดแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตอย่างไรค่ะเพื่อจะเตรียมตัวในการที่จะเรียนในขั้นบันไดขั้นที่4ต่อไปนะคะบันไดขั้นที่4ของเราก็จะเป็นม.4จนถึงม.6ค่ะนะคะชื่อขั้นบันไดก็คือสู่เส้นชัยที่สวยงามนะคะสำหรับขั้นนี้นั้นเด็กๆเนี่ยมีความชัดเจนมาจากบันไดขั้นที่3แล้วว่าเขาถนัดและเขาต้องการอะไรเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรดังนั้นเขาจึงมุ่งไปสู่เป้าหมายนะคะแล้วก็ปฏิบัติออกมาจากชีวิตของเขาเองที่ออกมาเป็นในลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งสะท้อนในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาซึ่งเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองของแต่ละคนอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปชมกันนะคะว่ากิจกรรมที่น้องๆที่อยู่ในช่วงชั้นบันไดขั้นที่3ถึง4เขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะI am teacher Andy. I teach IEP for secondary one. For today, I will teach about science. For the purpose of IEP study, we focus on English skills such as listening, speaking, reading, and writing to the activity. So, today, if you want to know about the process of teaching IEP, please enjoy and look at our teaching.Thank you so much.
Good afternoon, everyone. My name is Prince. My name is Ice. My name is Faye. Today, we will show you something called SciShow. Hope you guys enjoy. First, we need to pour down the water that I prepped. Okay, it's right here. Prince, be careful. The water is hot, so let it fill. Don't worry, May. I'm wearing gloves. Next, I have to make this thing cold by using plastic tape. Plastic tape. This one. Next, I have to put some ice on it. Okay. Sodium chloride. And of course, calcium chloride. Okay. Wow! I see it. It's dropping. เห็นไหมคะว่าความสามารถของน้องๆนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมและจริงๆแล้วนอกจากบันได4ขั้นนี้แล้วนะคะที่ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานให้กับน้องๆก็ยังมีอีกหนึ่งนโยบายค่ะที่ถือว่าเป็นการสนับสนุนบันได4ขั้นเลยคืออะไรคะมาสเตอร์คะค่ะเพื่อให้บันได4ขั้นของเราเนี่ยบรรลุนะคะทางโรงเรียนก็มีนโยบายให้คุณครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ TLLMTWCSS นะคะชื่อยาวมากคืออะไรคะค่ะ TLLM ก็คือ T/Learn More ค่ะนั่นก็คือคุณครูจะต้องปรับเรียนบทบาทเป็นผู้จากที่เป็นผู้บอกความรู้กับเด็กโดยตรงเนี่ยค่ะมาเป็นผู้ที่เอื้อแล้วก็อำนวยให้เด็กนั้นได้เกิดการเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยผ่านการปฏิบัติทางกิจกรรมของเขาค่ะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเราเรียนแบบครูเป็นคนบอกใช่เป็นคนให้ท่องจำเราก็ทำตามแค่นั้นไม่ได้เรียนรู้เองใช่ค่ะซึ่งสมัยนี้นี่ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาง่ายมากนะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งเด็กๆ เนี่ยเขามีความสามารถค่ะนะคะอยู่ที่คุณครูของเราจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตรงนี้ให้ได้นะคะและโรงเรียนของเราก็ได้เริ่มแล้วค่ะนะคะส่วนคำว่า WCSS ก็คือWorld Class Standard School นะคะซึ่งโรงเรียนนั้นได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.นะคะเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลค่ะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทางโรงเรียนได้ตั้งเอาไว้นะคะในปีการศึกษา2561นี้ทางโรงเรียนได้เปิดโครงการห้องเรียน SEP นะคะหรือว่า Special English Program นะคะการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน SEP นี้เราจะจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษหมดยกเว้นภาษาไทยเท่านั้นที่เรียนเป็นภาษาไทยภาษาไทยยังไงก็ต้องเป็นภาษาไทยใช่ค่ะแต่ว่าวิชาวิทยาศาสตร์คณิตเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษค่ะสังคมก็ภาษาอังกฤษค่ะอ๋อค่ะค่ะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษ7วิชาค่ะเป็นภาษาอังกฤษหมดค่ะยังเป็นภาษาไทยค่ะนะคะค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีห้องเรียน IEP นะคะ IEP นี่เราเปิดมาปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วค่ะนะคะการเรียนการสอนในห้องเรียน IEP นี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะให้มากกว่าที่หลักสูตรกำหนดค่ะนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นโรงเรียนคาทอลิกเนี่ยเราจะเน้นทางด้านภาษาอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพิ่มในส่วนของการเรียนภาษาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกนั้นได้ภาษาอยู่แล้วค่ะและพิเศษกว่านั้นก็คือปีนี้เราได้เข้าร่วมโครงการของสสวท.นะคะซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนะคะสำหรับห้องเรียนสสวท.นี้ทางโรงเรียนเปิดตั้งแต่ระดับอนุบาลนะคะจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะนะคะฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจมากเลยนะคะอยากรู้ซะแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าห้องเรียนสสวท.เขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างและนกเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกิจกรรมของน้องๆกันนะคะรวมถึงความคิดเห็นของครูแล้วก็เด็กๆ ด้วยค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของ active
learning นะคะก็คือจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้มีทักษะกระบวนการได้ทดลองได้ปฏิบัติมากนะคะได้คือได้เรียนรู้นะการที่เด็กได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ทดลองได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยนะคะก็จะทำให้เด็กมีความจำแล้วก็สามารถที่จะมีความเข้าใจได้มากขึ้นได้มากกว่าการเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียวนะคะก็อย่างการทดลองนี้นะคะก็จะเรียนในเรื่องของการหานะคะว่าสารเนื้อผสมและสารเนื้อเดียวมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเด็กก็จะได้ทดลองแล้วก็ได้เรียนรู้เด็กก็จะศึกษาขั้นตอนการทำนะคะในต้นชั่วโมงแล้วก็ให้เด็กลงมือทดลองแล้วก็ให้เด็กได้ศึกษาหาคำตอบได้ร่วมกันในแต่ละกลุ่มเด็กก็จะมีความรู้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะได้ดีมากขึ้นนะคะสวัสดีครับผมเด็กชายนะฮะชักนาฏครับผมชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากครับแล้วผมยิ่งชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าได้มีการทดลองครับได้ทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ผมได้นำความรู้ตรงนี้ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นผมเรียนเรื่องกฎเบสก็สามารถแยกได้ว่าของชิ้นไหนเป็นกฎของชิ้นไหนเป็นเบสแล้วก็จะได้รู้ว่าของชิ้นไหนไม่ควรไปแตะต้องโดยใช้มือเปล่าครับแล้วก็ผมก็ได้มีความสามัคคีกับเพื่อนมากขึ้นครับในการทำโดยการทำงานเป็นหมู่คณะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนมัยแก้วคำอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2ขณะนี้หนูกำลังเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะหนูชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากๆก็เพราะว่าสนุกมีความสนุกสนานและมีความสามัคคีได้ทดลองจริงและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและประโยชน์ที่หนูได้ทำการทดลองนี้ก็คือได้ความสามัคคีได้รู้จักการใช้สารและรู้จักวิธีการใช้สารให้ถูกต้องค่ะค่ะจากการทดลองทำกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการทดลองเรื่องสีเต้นระบำนะคะเด็กๆ ก็เกิดทักษะกระบวนการคิดแล้วก็ได้ความสนุกสนานนะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ที่บ้านนะคะสามารถนำไปบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าจากที่เด็กสงสัยว่าทำไมน้ำยาล้างจานถึงล้างจานได้สะอาดนะคะพอวันนี้เด็กมาทำการทดลองเด็กๆ ก็จะได้รู้กลไกการทำงานของน้ำยาล้างจานว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยสามารถไปทำให้ไขมันแล้วก็โปรตีนหรือสิ่งปนเปื้อนที่ติดอยู่ในจานหรือภาชนะเราที่บ้านนะคะสามารถแตกตัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งสกปรกเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือโปรตีนนะคะที่ติดอยู่บนจานก็จะหลุดออกมาก็จะทำให้จานเราสะอาดค่ะและนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังได้ทักษะกระบวนการกลุ่มนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเกิดความสามัคคีนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือและแบ่งปันการเวลาที่เกิดปัญหานะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีค่ะและนั่นก็เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นะคะของนักเรียนที่อยู่ในโครงการของสสวท.นั่นเองนะคะซึ่งจากการเรียนที่เขามีการแบ่งกลุ่มห้องที่เป็นทั้ง SEP IEP แล้วก็สสวท.นี้ส่งผลหรือว่าชื่อเสียงอะไรให้กับโรงเรียนบ้างไหมคะค่ะสำหรับโครงการที่เราเน้นในเรื่องของภาษาให้กับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็ส่งผลให้ในปีการศึกษา2560นะคะเด็กนักเรียนของเรา1คนสอบได้คะแนน O-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็ม100คะแนนเต็มฟังไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะโอ้เก่งมากเลยอ่ะค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคะแนน O-NET ในทุกรายวิชาของเรานะคะค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเลยเนี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา13ปีต่อเนื่องค่ะ13ปีต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเรื่องของวิชาการสถาบันแห่งนี้นี่คือแน่นมากใช่ทั้งวิชาการทั้งกิจกรรมและคุณธรรมด้วยคุณธรรมด้วยควบคู่กันนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากผลงานที่น้องๆได้สอบ O-NET ได้100คะแนนเต็มแล้วก็ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต่างๆแต่ละรายวิชาเนี่ยค่ะสูงกว่าระดับประเทศนกเชื่อว่าทำให้โรงเรียนเนี่ยมีชื่อเสียงดังไปทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ดังทั่วประเทศอย่างแน่นอนจนทำให้ได้รับรางวัลพระราชทานหลายรางวัลเลยใช่ค่ะเป็นรางวัลอะไรบ้างคะค่ะในปีการศึกษา2559นะคะทางโรงเรียนได้ส่งโรงเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษาหรือว่าระดับอนุบาลนะคะเข้าประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและในปีนั้นเองเราก็ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระดับประถมวัยหรือว่าระดับอนุบาลของเรานะคะและในปีเดียวกันนะคะเราได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานถึง2คนนะคะคือในระดับม.ต้นและม.ปลายนะคะม.ต้นที่เราส่งในขณะเมื่อเขาอยู่ในปีการศึกษา2559อยู่ม.3นะคะค่ะเด็กหญิงทรัพย์เจริญนนท์ภักดีนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนะคะปัจจุบันก็ศึกษาต่อที่นี่นะคะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะและนักเรียนพระราชทานอีกคนนึงก็คือในระดับม.ปลายนะคะคือนายอัครวัฒน์แสงสุวรรณนะคะซึ่งในขณะนั้นเขาอยู่ม.6และปีนี้ก็จบแล้วนะคะก็ศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะปัจจุบันนี้ค่ะและในปีการศึกษา2560นะคะเด็กหญิงเพชรชมพูเพชรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานอีก1รางวัลค่ะค่ะค่ะและรางวัลสุดท้ายของปีการศึกษา2560ที่โรงเรียนได้รับก็คือรางวัลเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล นะคะหรือว่า World Class Standard School นะคะซึ่งหน่วยงานที่จัดมอบรางวัลนี้ให้ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.ค่ะค่ะและนั่นก็คือรางวัลพระราชทานทั้งหมดที่ทางโรงเรียนได้รับมานะคะและนั่นก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากที่จะชมรางวัลในครั้งนี้รวมถึงอยากทำความรู้จักกับน้องๆทั้งสองคนที่ได้รับรางวัลและกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวทรัพย์เจริญนนท์ภักดีเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา2559ค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเพชรชมพูเพชรเป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2560ค่ะพวกเราทั้งสองคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอผลงานแห่งความภาคภูมิใจให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้ค่ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521กว่า40ปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลโรงเรียนพระราชทานและนักเรียนพระราชทานซึ่งเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทรงพระราชทานให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีความมานะพยายามณห้องเกียรติยศแห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ค่ะนั่นคือรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาค่ะและรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะและรางวัลครูสดุดีของท่านผู้บริหารและคณะครูค่ะและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลประจำปีการศึกษา2560ถึง2563ค่ะและเป็นสถานศึกษาต้นแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมหลักของคนไทยในสถานศึกษาค่ะจากก้าวแรกที่เริ่มต้นเป็นระยะทางที่สั่งสมความสำเร็จที่ได้มาเป็นดั่งกำลังใจในการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์รั้วฟ้าขาวแดงสถาบันที่หล่อหลอมเยาวชนคนเพชรบูรณ์ให้เติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งให้สมดังคติพจน์ที่ว่าศึกษาดีมีวินัยใจเมตตาใฝ่หาคุณธรรมเลิศล้ำการงานขอบคุณค่ะอ
และนั่นก็เป็นรางวัลความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่านะคะที่ทางโรงเรียนแล้วก็นักเรียนได้รับมาในครั้งนี้ด้วยนะคะนกอยากทราบค่ะว่ามีแรงจูงใจอะไรในการที่จะส่งเข้ารับการประเมินให้รับรางวัลพระราชทานนะคะค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านทรงโปรดพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานนี้ให้กับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาดีแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะและยังได้โปรดพระราชทานรางวัลกับเด็กนักเรียนด้วยที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นมุมานะในการศึกษาเล่าเรียนนะคะรางวัลทั้ง2รางวัลนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนของโรงเรียนเราเองนะคะซึ่งโรงเรียนจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานและพร้อมที่จะพัฒนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาเซอร์มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงไหมคะค่ะการจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์นะคะเรามุ่งเน้นพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดังนั้นมนุษย์หรือว่าคนที่มีคุณภาพนั้นก็จะต้องมีทั้งคุณธรรมและความรู้นะคะโรงเรียนของเราได้มุ่งพัฒนาเด็กทั้งด้านจิตใจและวิชาการนะคะเพื่อให้เด็กนั้นได้มีศักยภาพพร้อมที่จะออกไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่สากล นั่นเองนะคะกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมาสเตอร์โยเซฟิน่าทิพวรรณคำเหลาค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้ชมการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ขอบพระคุณมากค่ะมาสเตอร์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเซมาพาทีวาไรตี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้นกและมาเซอร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ